คนต่างดาวคนต่างประเทศต่างชาติมีปัญหาก็มีไม่มีปัญหาก็มีเพราะปัญหามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแก่คนที่สร้างปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นคนมีการกระทำในทางที่สร้างปัญหาไม่ว่าคนไทยเทศคนไทยคนเทศคนไทยเขาเมฆแก้วเป็นคนไม่สร้างปัญหาอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาคนสร้างปัญหานั่นแหละทำให้ต้องมีกฎมีระเบียบมีกฎมีระเบียบเข้มงวดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างมันก็อดที่จะมีช่องโหว่ไม่ได้ถ้ามันในก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมพระวินัยบัญญัติเพราะมีเหตุถ้ามันมีเหตุพระพุทธเจ้าไม่มีการบัญญัติอะไรจะไปบัญญัติทำไมก็เพราะมันไม่มีเหตุเมื่อมันมีเหตุก็ต้องแก้ไขมีเหตุก็ต้องแก้ไขป้องกันไม่เหตุนั้นเกิดขึ้นอีกปฏิบัติถูกต้องเป็นธรรมคำว่าเกินคำว่าขาดไม่มีปฏิบัติถูกต้องเป็นธรรมไม่เกินไม่ขาดพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมไม่เกินไม่ขาดเป็นธรรมมีความพอดีจึงเรียกว่ามีความพอดีตลอดกาลเรียกว่ามัชฌิมาข้อปฏิบัติที่มีความพอดีเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะอันนั้นมีความพอดีไม่เกินไม่ขาดปฏิบัติตามใจเรามันชอบเกินมันชอบขาดใจของเรามันขึ้นมันขึ้นได้ลงได้เวลาขึ้นก็ขึ้นมันก็ทำสูงเวลาลงก็ไม่ลงจริงก็ทำไม่เหลืออะไรนั่นเกินขาดเป็นอย่างนั้นจะเกินก็ช่างจะขาดจะขาดก็ช่างจะอยู่ในสถานการณ์สภาพอย่างไรก็ช่างความเพียรสม่ำเสมอความเพียรสม่ำเสมอจึงเรียกว่าความเพียรความเพียรขึ้นขึ้นลงลงอันนั้นไม่เรียกว่าการกระทำขึ้นขึ้นลงลงไม่เรียกว่าความเพียรทำตามอารมณ์ทำตามความอยากใจอยากทำก็ทำใจไม่อยากทำก็ไม่ทำแล้วจะไปเรียกว่าความเพียรได้ยังไงทำเพราะความอยากแล้วก็ทำเพราะความไม่อยากไม่มีหรอกในโลกอันนี้ตรงไหนสถานที่ใดซองใครจะอยู่ในสภาพอย่างไรไม่มีโอกาสที่จะเจอความสุขความสงบอันแท้จริงดั่งไม่มีโอกาสที่จะเจอสุขความสุขที่หัวใจต้องการไม่มีโอกาสเจอยังไม่ได้อะไรคิดว่าได้อย่างนั้นน่าจะมีความสุขเวลาได้ก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมแล้วก็คิดหาทางใหม่คิดหาอันใหม่คิดหาอย่างใหม่โชคดีเกิดได้ขึ้นมาอย่างที่เจ้าของต้องการคิดว่าได้แล้วจะมีความสุขได้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมแสวงหาตะเกียกตะกายกันแทบล้มแทบตาย
แสวงหาคำว่าลาภคิดว่าได้ลาภเยอะๆจะมีความสุขลาภมันมีแต่ถ้ามันเป็นทุกข์แสวงหายศตะเกียกตะกายแทบล้มแทบตายคิดว่าได้ยศสูงๆจะมีความสุขเวลาได้มาจริงๆไม่เห็นจะได้อะไรก็เหมือนเดิมก็มีดีใจมีเสียใจมีดีใจมีเสียใจอยู่อย่างนั้นสรุปแล้วก็ยังมีทุกข์อยู่นั้นได้วิชาความรู้ได้เป็นปริญญาตรีได้ปริญญาโทได้ปริญญาเอกคิดว่าได้มาแล้วโอ้โหจะโก้ได้มาแล้วก็เท่าเก่าแต่กิเลสของเราเองมันหลอกอยู่เสมอเราก็ได้อย่างนั้นน่าจะมีความสุขได้อย่างนั้นจะมีความสุขเวลาได้มาจริงๆความสุขมาเจอแต่ความทุกข์คิดว่าได้ผัวได้เมียเนี่ยจะมีความสุขนี่บางได้ขึ้นมาแล้วบางทีถึงก็ว่าในต้องร้องห่มร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลถึงก็ว่าประหัตประหารตัวเองก็มีฆ่าตัวตายเพราะคำว่าผัวคำว่าเมียก็เยอะแยะได้สามีได้ภรรยาแต่งการแต่งงานแล้วคิดว่าได้ลูกจะมีความสุขได้มายังได้มายิ่งเพิ่มภาระนะครับไอ้กิเลสของเราเองนี่แหละสารพัดมันจะหลอกสารพัดมันจะหาเรื่องอะไรมาหลอกมาล่วงไอ้เล่าก็ว่าถ้ามันหลอกยังไงหาเรื่องอะไรมาหลอกมาหลอกเล่าหักเชื่อไปหมดมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตรัสไว้คนละฟาดคนละขั้วคนละซีคนละฝ่ายก็เกี่ยงเกิดมันว่าได้อะไรจะมีความสุขได้อะไรได้สิ่งนั้นจะมีความสุขพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าได้อะไรก็ช่างเถอะหาความสุขอันเกิดจากสิ่งที่ได้มานี่สิ่งที่ได้มาอันเกิดจากสิ่งที่ได้มานั่นก็คือความทุกข์ได้อะไรมาคือในความทุกข์ทั้งนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าสวนทางกับกิเลสสวนทางกับโลกทำไมจึงสวนทางกับโลกก็เพราะโลกทั้งหลายนี่ก็เดินตามทางที่กิเลสมันจูงมันชี้มันบัญชาให้ไปนี่ค่ะพระพุทธเจ้าท่านสวนทางกับกิเลสไอ้คำว่ากิเลสกิเลสนี้จะกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแค่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยให้อนุโลมไปแม้แต่น้อยสวนทางกันตลอดกาลเรียกว่าไม่เดินทางร่วมกันบางคนก็อ้างอย่างนั้นอ้างอย่างโอ้ยสรุปแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรมั่นคงยืนอยู่ในจุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นปลอดภัยที่สุดพระพุทธเจ้าสอนให้มั่นคงอยู่ในศีลก็รักษาศีลให้ดีกายของเรารักษาให้ดีโทษทางกายให้มีคำพูดของเรารักษาให้ดีโทษทางคำพูดอย่าให้มี
ใจของเรารักษาให้ดีโทษทางความคิดอย่าให้มันมีก็เป็นผู้ที่ปลอดภัยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พ้นจากภัยจากอันตรายปฏิบัติเพียงแต่ขันศีลภัยอันตรายไม่มีสมาธิก็ยิ่งมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นไปภัยอย่างหยาบอย่างกลางอะไรที่จะเกิดขึ้นมาสัมผัสใจไม่มีโทษอย่างหยาบอย่างกลางนี่จะเกิดขึ้นมาสัมผัสใจไม่มีเรียกว่าใจเป็นใจที่ปลอดภัยเพราะไม่มีโทษไม่มีภัยอันตรายอะไรมาสัมผัสถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลสอยให้ทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วจะเข้าถึงความปลอดภัยทั้งทางกายวาจาและใจพระพุทธเจ้าสอนให้มีปัญญาในเมื่อมีปัญญาละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปจะเข้าถึงความปลอดภัยทุกระดับทุกขั้นทุกตอนคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พ้นจากภัยจากอันตรายกิเลสของเราเรานี่อะไรจะเป็นภัยจะเป็นอันตรายมันสอนให้ไปทางนั้นกิเลสของเราทางไหนจะเป็นภัยเป็นอันตรายมันบอกให้ไปทางนั้นการกระทำอะไรเป็นไปเพื่อความเป็นภัยเป็นอันตรายมันก็บอกให้ทำอย่างนั้นแต่มันไม่บอกนะทำอย่างนั้นนะเป็นภัยเป็นอันตรายมันบอกว่าเหตุผลมีความจำเป็นมีความจำเป็นจะต้องไปอย่างนั้นมีความจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นมีความจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหตุผลของเราเหตุผลของเขานี่เราในเชื่ออย่างสนิทใจทำไมเราจึงเชื่อเพราะกิเลสของเรานี่มันบอกมันสอนมันบอกมันแนะนำอย่างนั้นอย่างนั้นใจของเราอยู่ใต้อำนาจกิเลสแล้วจะไม่ยอมปฏิบัติตามยังไงในที่สุดก็ถูกจูงไปเหมือนกับวัวหรือควายที่เขาล่อยเชือกเลยเอาเชือกจมูกแทงเลยล่อยจมูกก็จูงไปอย่างนั้นไม่ผิดกันสัตว์โลกที่ไปตามกระแสโลกไปตามกระแสโลกก็คือตามกระแสกิเลสของเจ้าของกระแสความต้องการของเจ้าของนั่นเองไม่ผิดกะวัวกับควายที่เขาล่อยจมูกแล้วเขาก็จูงไปจึงว่าเรานี่ดูแล้วเราอยู่ในสภาพที่ถูกกิเลสจูงเป็นเรื่องที่จะต้องรีบแก้ไขเสียถ้าหากว่าไม่รีบแก้ไขล่ะเรานี่จะเจอทางตันไปแล้วมีทางออกพอมันจูงไปแล้วมันทิ้งเลยนะเจอไปจูงไปถึงทางตันแล้วมันปล่อยทิ้งไปเลยเจอจูงเข้ากองไฟแล้วก็ปล่อยให้ไฟไหม้อยู่อย่างนั้นนี่ปล่อยให้ไฟไหม้อย่างนั้นแล้วมันยังทำข้อขังอย่างดีนะไม่ให้ดิ้นออกพ้นจากกองไฟนั้นคิดไปแล้วโอ้ลำบากนะไม่ใช่งานเบาผู้ที่จะยอมรับอย่างสนิทใจพระพุทธเจ้าสอนให้ไปทางไหนสอนให้ทำอย่างไรและก็ไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นมีน้อยมากกิเลสของเราสอนอย่างไรบอกอย่างไร
ไปอย่างที่กิเลสของเราสอนนี่เปอร์เซ็นต์สูงมากๆทีเดียวที่ท่านเปรียบอุปมาไว้เหมือนเขาวัวและขนวัววัวแต่ละตัวแต่ละตัวในขนนับไม่ได้นะไม่มีใครสามารถที่จะไปนับขนวัวได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่มากจนไม่สามารถที่จะนับได้แต่เขาของวัวนั้นเด็กน้อยเขาก็นับได้มีสองผู้ที่มั่นคงอยู่ในจุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมั่นคงอยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะไม่เซซ้ายเซขวาไม่ออกนอกลู่นอกทางเปรียบมีเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าเขาวัวเท่านั้นผู้ที่เซซ้ายเซขวาหรือผู้ที่หันหลังใส่ทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีการปฏิบัติตามกิเลสของเจ้าของชี้แนะเหมือนกับเขาเหมือนกับขนของวัวทีเดียวเราจับเราอยู่ในประเภทไหนถ้าหากว่าเรานี่ยังตกอยู่ในสภาพที่เป็นขนของวัวไม่ปลอดภัยเลยมืดมนอนธการหนักไปหน้ามืดมนอนธการหนักไปหน้าเพราะกิเลสคือความมืดความดำในเมื่อเราตามเขาไปจะเจอแต่ความมืดความดำมืดมนอนธการไปหน้าในที่สุดท้ายทางไปไม่ได้แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ส่องไม่ถึงแสงพุทโธแสงธรรมโมแสงสังโฆไม่มีโอกาสที่จะได้สดับมืดมิดปิดทวารตามืดมิดปิดทวารตาก็บอดหูก็หนวกพอใจมืดดำจริงๆแล้วจะได้ยินพุทโธธรรมโมสังโฆจะเห็นพุทโธธรรมโมสังโฆได้ยังไงไปตามกระแสกิเลสของเราเป็นอย่างนั้นจึงให้พากันทวนกระแสกิเลสของเราให้ยิ่งอยู่เสมอมั่นคงอยู่ในกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้สอนให้ปฏิบัติสอนให้รักษาศีลสอนให้ทำสมาธิสอนให้คนคิดพิจารณาให้เกิดเป็นปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งในสิ่งที่เราลุ่มหลงยินดียินไล่อยู่นั่นนี่ทางแห่งความปลอดภัยทางแห่งความสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีใครต้องการภัยต้องมีไม่มีใครต้องการอันตรายแต่กิเลสมันบอกให้ไปตายนั่นน่ะมันมาทางปลอดภัยนะทางมรรคทางผลมันบอกว่าทางมรรคทางผลเสียด้วยไฟฝันกันไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ผลออกมายังไงผลออกมาก็ไม่มีทางไปดิ้นกระเดว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 พุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นสักทีไม่เห็นจะรู้ได้ยังไงเพียงแต่ได้ยินว่าคำพุทโธคำพูดพุทโธธัมโมสังโฆนกแก้วนกกุนทองบางทีมันพูดพุทโธธัมโมสังโฆได้รู้จักพุทโธธัมโมสังโฆก็เหมือนกันนกแก้วนกกุนทองไม่ได้ประโยชน์อะไรตามืดตาบอดแล้วจะไปเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ได้ยังไงทั้งที่เรียกว่าแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ก็พูดได้แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ก็พูดได้แต่ตาไม่เห็นจ
ึงได้พากันตื่นตัวคำว่าศรัทธาความเชื่อเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเถอะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้งมงายพระพุทธเจ้าความงมงายไม่มีในองค์พระพุทธเจ้าแล้วจะเอาความงมงายมาสอนคนได้ยังไงพระพุทธเจ้าพ้นแล้วจากความงมงายแล้วจะเอาความงมงายมาสอนคนได้ยังไงมีแต่เอาความรู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเอามาสอนใครปฏิบัติตามผู้นั้นจะรู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงทั้งนั้นเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อไปเถอะเชื่อกิเลสของเรานี่น้อยเดียวนี่อย่าไปคล้อยตามถ้าหาว่าคล้อยตามน้อยเดียวนั่นน่ะไปคืบมันเป็นวาไปวามันเป็น 2-3 กิโลบุญมันอิ่มไม่เป็นไอ้ที่เรียกว่าอนุโลมอนุโลมมันอิ่มไม่เป็นหรอกสรุปแล้วปฏิเสธทั้งหมดกระแสกิเลสของเรานี่ที่มันจะฉุดมันจะดึงมันจะวิ่งมันจะแล่นไปณจุดใดสถานใดอันนั้นปฏิเสธทั้งหมดปัดออกให้หมดมีแต่พุทโธมีแต่ธัมโมมีแต่สังโฆไม่ได้เรื่องอะไรไม่รู้ไม่เห็นอะไรบริกรรมพุทโธ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 ให้ยิ่งไม่ให้มันคิดไปแม้แต่น้อยคิดไปทำไมเรื่องคิดไปอย่างที่กิเลสมันบอกให้คิดกิเลสมันไม่ได้บอกนะว่ามันบอกให้คิดกิเลสมันบอกว่าเราคิดนั่นกิเลสมันบอกให้ว่าเราคิดแต่ความจริงกิเลสมันคิดนะกิเลสมันคิดกิเลสมันปรุงกิเลสมันผลิตกิเลสมันผลิตขึ้นมานั่นก็ดี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 น่ารื่นเริงน่าชื่นชมหลงไหลใฝ่ฝันไปเสียหมดผลออกมาไม่มีทางออกบางคนไม่มีทางออกแต่ตายดีกว่าขึ้นตึกสูงขึ้นตึกตึกสูงนะอันนั้นคือทางออกทางออกของคนที่ปฏิบัติตามกิเลสของเจ้าของบัญชาบางคนก็ไม่มีอะไรดอกเห็นได้เชือกเอาเชือกมัดแล้วก็แขวนมันเรียกผูกคอตายบางคนก็เดี๋ยวนี้ก็บางทีก็เขาใช้ปืนนะปัง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 ตายซะดีกว่านั่นคือมันไม่มีทางออกไอ้คนที่มันไม่ทำอย่างนั้นน่ะอย่าว่ามันเจอทางออกนะอย่าว่ามันเจอทางออกมันถ้าไม่มันอยู่มันไม่มีทางไปมันก็อยู่อย่างไม่มีทางไปอย่างนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่เห็นทางออกมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นทางที่จะปลอดภัยแล้วก็ชี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ปลอดภัยพ้นจากภัยพ้นจากอันตรายได้จริงใครเชื่อพระพุทธเจ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่พ้นจากภัยจากอันตรายและเป็นผู้ที่เข้าถึงความปลอดภัยได้อย่างแท้จริงมันไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรหรอกทำไมจึงว่ามันมีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรเกิดมาแล้วตายจะได้อะไรเกิดมาแล้วตายจะเสียอะไรไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียเกิดมาตา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 ยต่างคนต่างเกิดมาตายแล้วใครได้อะไรในเมื่อไม่ในโลกอันนี้ไม่มีใครได้อะไรเราจะไปเชื่อที่กิเลสมันบอกทำไมแต่ของเราอันเดียวมันก็หนักหนาสาหัสแล้วยักษ์อันนั้นก็ของเราอันโน้นก็ของเราอันโน้นก็ของเราเข้าไปอีกมันก็ตับแตกตายแต่นั้นแหละ
จึงว่ายากผู้ที่เห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเห็นความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่ยิ่งกว่าของทิ้งอะไรเป็นของทิ้งของในโลกเป็นของทิ้งทั้งนั้นแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีแต่ละกับแต่ละกันนี่แผ่นดินมันสูงขึ้นแผ่นดินมันสูงขึ้นแผ่นดินมันสูงขึ้นสูงเพราะสัตว์เกิดตายซากสัตว์เกิดมาตายแผ่นดินสูงแผ่นดินอันนี้ต่างคนต่างต่างเกิดมาและก็ทิ้งกองกระดูกต่างคนต่างเกิดมาแล้วก็ทิ้งกองเท่ากองฟอนจึงกระทั่งเป็นแผ่นดินอันนี้เป็นโลกอันนี้ก็ยังมาพอใจว่าของทิ้งอันนี้เป็นของที่น่าพอใจไปพอใจของทิ้งอันนี้ทั้งๆที่ทิ้งมาพอแรงแล้วก็ยังมาพอใจอยู่แล้วหลักฐานพยานมันก็ชัดที่ว่าเป็นเราที่ว่าเป็นเราที่ว่าเป็นของเรานะมันจริงเป็นจริงหรือไม่แก่ไปทุกวัน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 ไม่หายใจก็ตายเน่าดิไม่หายใจก็นั่นตายเน่าเปื่อยแต่ของเราว่าเป็นของเรามันก็ไม่ใช่แล้วอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงจึงว่าต้องคิดต้องอ่านต้องพิจารณาทำไมคิดไม่อ่านไม่พิจารณาแล้วใจของเราเนี่ยจะถูกกิเลสมันเอาไปคิดเอาไปอ่านเอาไปปรุงเอาไปแต่งเพื่อประโยชน์ของเขาใจของเราต้องคิดต้องอ่านเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อความแจ่มแจ้งในสัจธรรมที่มีอยู่ในโลกเพื่อความสว่างกระจ่างแจ้งในสิ่งที่เรายังไม่แจ้งไม่ชัดหรือในสิ่งที่เราหลงงมงายลุ่มหลงใจของเราต้องเอามาทำให้เป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเราไม่เอาใจของเรามาทำเป็นประโยชน์แก่เราใจของเราเนี่ยกิเลสมันจะเอาไปโยนใส่ของไฟอะไรเป็นฟืนเป็นไฟอะไรเป็นจะไฟเผาล่ะมันบอกให้ไปทางนั้นถึงใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนให้ตื่นตัวในการที่จะเตือนเราเร่งเราเข็นเราอย่าคอยให้พระพุทธเจ้ามาเตือนอย่าคอยให้ท่านผู้โน้นท่านผู้นั่นผู้นั่นมาเตือนพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าให้เราเตือนเราเองในเมื่อเราเตือนเราเองเราเตือนเราได้ทุกขณะคนอื่นเตือนคนอื่นเตือนบางทีเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราเตือนเราได้ทุกขณะทีเดียวคือมีสติประจำอยู่ทุกขณะตื่นตัวอยู่ทุกขณะเรียกว่าเราเตือนเรามีแต่ที่จะก้าวหน้าสูงส่งขึ้นไปในการที่จะห่างไกลสวนทางกระทางที่กิเลสมันฉุดมันดึงห่างไกลกับคำว่ากิเลสยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าตามเขาแล้วคำว่าอรหังไกลจากกิเลสนี่ไม่มีโอกาสที่จะเจอมีแต่ใกล้กิเลสใกล้กิเลสใกล้กองไฟเลยนะในที่สุดก็ถูกไฟเผาอยู่ตลอดกาลตายแล้วก็เผาตายแล้วก็เผาตายแล้วก็เผายังไม่ทันตายก็เผากิเลสมันเผาใจตายแล้วก็เผากันตายแล้วก็เผากันฝังกันไปยังไม่ทันตายกิเลสมันก็เผาใจราคะก็เป็นไฟโทสะโมหะเป็นไฟทั้งนั้นยังไม่ทันตายกิเลสมาเผาใจเพ
พราะเราไม่สนใจในการที่จะปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้นี่มีชีวิตอยู่กิเลสไม่เผาไม่ตายกิเลสไม่เผาราคะจิตไม่มีแล้วลาแล้วจิตจะถูกราคะเผาได้ยังไงโทสะเนี่ยไม่มีแล้วจิตจะถูกโทสะเผาได้ยังไงโมหะไม่มีในจิตแล้วจิตจะถูกโมหะเผาได้ยังไงพ้นจากไฟคือราคะพ้นจากไฟคือโทสะโมหะนี่พ้นจากไฟสามกองนี้เผาเพราะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามที่พระพุทธเจ้าเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปปลอดภัยถ้าหากว่าไม่ได้สนใจในการที่จะเดินตามปฏิบัติตามอยู่ในกองฟืนกองไฟดีๆแล้วไม่มีโอกาสที่จะพ้นด้วยเจ้าจะเกิดเจ้าจะตายเจ้าจะเกิดเจ้าตายจะสักกี่ร้อยกี่ครับกี่กันก็ช่างก็อยู่ในกองฟืนกองไฟกองราคะโทสะโมหะอยู่อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราท่านๆพอใจกันแล้วเหรอเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งเราจะพอใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเหรอคำว่านับถือคำสอนพระพุทธเจ้านับถือคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรเราปฏิบัติตามนั้นนับถือพระพุทธศาสนานับถือคำสอนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรไม่สนใจกิเลสของเราสอนอย่างไรล่ะมีแต่จะแซงหน้ากิเลสมันสะกิดน้อยเดียวล่ะทะลุปูโป่งไปหมดนั่นแซงหน้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดไม่เลือกนักบวชคราวาสของกิเลสมันอยู่ลึกยิ่งกว่าชาวบ้านชาววัดมันไม่ได้มันอยู่เหนือการเป็นชาวบ้านเหนือการเป็นชาววัดอยู่เหนือเป็นนักบวชเป็นคราวาสจึงว่าอยู่ตรงไหนอยู่ในสภาพอย่างไรต้องตื่นตัวในการเตือนเราอยู่เสมอตื่นตัวในการที่ตื่นตัวในการที่จะเตือนเรานี่ให้มั่นคงต่อธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้ถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัวไม่เตือนเรานี่ให้แน่วแน่มั่นคงนี่บางทีเป็นชาววัดบางทีเป็นนักบวชมันกลายเป็นตื่นตามคำที่กิเลสมันฉุดมันลากตามกิเลสมันขี้แนะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งแดนมาเปล่าแดนเหรอแดนมาหรือเปล่ามาแดนก็มีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลเนี่ยหลายอย่างทีเดียวเหตุผลของแดนกับเราบริจินเราพรุ่งนี้จะลาสิกขาใช่ไหมนั่นเหตุผลนะไม่ฟังซ้ำว่าเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ฟังไม่ฟังซ้ำตามสบายพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลว่าไม่มีใครบริหารแผ่นดินพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชไม่เห็นว่าโอ้พระนางพิมพาจะเศร้าโศกพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชไม่เห็นจะต้องกังวลว่าราหุลจะไม่มีใครเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพระองค์มาอย่างไรไม่สนแต่กิเลสของเราเนี่ยนะมันบอกยังไงนะโอ้โหคอยวันคอยคืนจะให้มันถึงตามที่กิเลสของเราบอกสอนมันไม่บินทางว่าไงเอ็มอื
เอมพากันตั้งใจพากันตื่นตัวพากันขยันขันแข็งเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยอยู่เสมอตามกำลังของเราที่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีได้ให้เป็นขึ้นศาสนาเป็นของมีค่าพระพุทธเจ้ากว่าจะได้รู้ได้เห็นสัจธรรมนี่เอาชีวิตชีวาเข้าแรกสร้างบารมีถึงสี่อสงไขยแสนมากับจึงจะมีโอกาสพบของจริงคำว่ามรรคผลมรรคผลนิพพานนี่ไม่ใช่ของหาได้ง่ายๆไม่ใช่ของที่จะค้นพบได้ง่ายๆกิเลสตัณหามันหนาแน่นขนาดไหนมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานที่พระเจ้าค้นพบนั่นน่ะกิเลสมันทับถมจริงกระทั่งพูดถึงกลิ่นก็ไม่มีใครได้กลิ่นแต่พระพุทธเจ้าสามารถที่จะค้นพบได้ด้วยบารมีธรรม 84,000 พระธรรมใครก็สี่อสงไขยแสนมากับนั่นน่ะสร้างบำเพ็ญพระบารมีมาเป็นของที่มีค่าไม่มีอะไรที่จะเปรียบเรียกว่าพุทธรัตนังท่านเปรียบเลยแก้วที่ประเสริฐแค่ไหนเพียงไรก็ช่างยังทำไมมาเทียบเท่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่ได้เรามีโอกาสได้เกิดมาได้ยินได้ฟังมีโอกาสได้ศึกษาประพฤติปฏิบัตินี่ควรใส่ใจโอกาสที่เรามีอย่างนี้มันไม่ใช่หาได้ง่ายๆสัตว์ในโลกอันนี้มีจำนวนเท่าไหร่เขามีหัวใจเหมือนกันแต่เขาไม่มีโอกาสนะในเมื่อเราเป็นผู้มีโอกาสนี่อย่าปล่อยปละละเลยการเวลาเสียไปชีวิตของเราหมดไปทุกลมหายใจเข้าออกต้องได้ต้องทำให้มันคุ้มค่ากับชีวิตที่มีค่าของเราหมดไปไม่มีอะไรที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวหน้าสูงส่งขึ้นไม่มีอะไรที่จะขัดเกลาความหนาแน่นโดยอำนาจของกิเลสนี่มันมีแต่ข้อปฏิบัติมีแต่ธรรมะอันเป็นผลของข้อปฏิบัติเท่านั้นจะขัดเกลาถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติกันแล้วอย่าคิดว่ามันจะเท่าเสมอทุกตัวนะหนักไปหน้าการเกี่ยวข้องในการสัมผัสสัมพันธ์นี่มันคงที่เมื่อไหร่มันมีแต่หนักไปหน้าเสื้อผ้าของเราไม่ซักมันเป็นยังไงสรีระร่างกายของเราไม่อาบน้ำถูขี้เหงื่อขี้ไข่ไปยังไงมันมีแต่ที่จะหนาไปหน้าพวกเป็นสิ่งปฏิกูลสกปรกทั้งหลายจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันธรรมะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องพากันใส่ใจถ้าหากว่าเรารักเราหวังดีเราปรารถนาดีแก่เราศีลตรวจอยู่เสมอเพราะศีลก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาตรวจดูเสมอตรงไหนยังไม่สมบูรณ์ตรงไหนยังบกพร่องตรงไหนยังไม่สมบูรณ์นี่เราพยายามแก้จุดแก้ตรงจุดที่ยังบกพร่องไม่สมบูรณ์นั้นแก้ศีลซะก่อนแก้ปฏิปทาแก้ข้อปฏิบัติการเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องภายนอกนี่ทางตาหูจมูกลิ้นทางตายทางป่าแอนทางกิริยามารยาทภายนอกนี่แก้ซะก่อนอย่าให้มีจุดที่เราตำหนิเราได้เราใจตำหนิเราได้ไหมท่านผู้รู้ใครควรละติเราได้หรือไม่นี่อันนี้เป็นเบื้องต้นศีลเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาศีลแปลว่าอะไรศีลแปลว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลานั่นเองขัดเกลาจิตใจของเรานี้สมาธิก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาปัญญาก็เป็นธรรมธรรมทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตทั้งนั้นตามกำลังของแต่ธรรมแต่ละอย่างธรรมทั้งหมดของพระพุทธเจ้าอย่ามักแปลก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมคือธรรมเครื่องขัดเกลาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาทั้งหมดให้เอาธรรมนี่คือข้อปฏิบัตินี่แหละเอามาขัดเกลาจิตใจของเราศีลคืออะไรศีลเราไม่ต้องไปขอกราบพระไม่ต้องไปอาราธนาที่ไหนกายของเราเป็นศีลอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ได้บกพร่องรักษาให้ดีตรวจดูเสมอสิ่งที่บกพร่องไปในทางที่ไม่ถูกไปควรจะให้มีตรวจดูร่างกายของเราและตรวจดูจิตใจของเราอีกด้วยวันหนึ่งนี่มันไปออกนอกลู่นอกทางหนักใจกี่ครั้งมีการออกลู่นอกทางหรือไม่นี่ตกเข้าไปอีกถ้ามันยังไปอันนั้นต้องรีบแก้ไขศีลของเรายังบกพร่องศีลของเรายังไม่สมบูรณ์เพราะมันใจมันยังไปทำเป็นโจรเป็นขโมยอยู่นี่เจ้าว่าเป็นผู้จะเป็นคนเป็นพลเมืองดีได้ยังไง
ใจมันยังเป็นโจรเป็นผู้ร้ายอยู่นี่เผลอไม่ได้เผลอไม่ได้แล้วเราจะว่าเป็นคนดีได้ยังไงต้องดูเรานี่ศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเราแล้วสอนให้แก้ไขเราด้วยกิเลสมันสอนให้เบิ่งแต่คนอื่นนะสอนให้ดูแต่คนอื่นดูคนอื่นมันไม่ดีอย่างนั้นคนอื่นมันไม่ดีอย่างนั้นคนอื่นมันดีอย่างนั้นคนอื่นเขาดีอย่างนั้นไปหลงแต่ดีของเขาไปหลงแต่ความไม่ดีของเขาเจ้าของเราไม่สนใจในการที่จะสร้างความดีให้มันยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ไม่ดีไม่สนใจในการที่จะแก้ไขเจ้าของความไม่ดีให้หมดให้สิ้นไม่สนใจไม่ถูกจึงว่าโลกเขาเป็นอย่างนั้นสนชอบสนใจแต่เรื่องคนอื่นธรรมของพระพุทธเจ้านี่สวนทางกับโลกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าให้สนใจกับเราเองตำหนิตำหนิเราเองเราตำหนิเราคนอื่นตำหนิคนอื่นนั่นเราเป็นคนตำหนิอย่างนี้เราเป็นผู้ที่เราการที่ไปตำหนิคนอื่นนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรตำหนิอย่างยิ่งเรานั่นล่ะเป็นสิ่งเป็นผู้ที่ควรตำหนิอย่างยิ่งจึงจะไปหาตำหนิคนอื่นชมคนอื่นก็เหมือนกันเราเป็นคนที่ตำหนิเราน่าตำหนิจึงไปหาชมคนอื่นทำไมจึงเป็นสิ่งที่น่าจะในเป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นเลือกเป็นคนที่น่าตำหนิพอใจของเรานี่ไม่สนใจกับเราไปสนใจกับคนอื่นกินเข้าเราโศกไปสนใจคนอื่นมันมีประโยชน์อะไรต่างคนต่างตำหนิต่างคนต่างตำหนิเราเองต่างคนตำหนิเราเองต่างคนต่างแก้ไขเราเองต่างคนต่างแก้ไขเราเองนี่โอ้ดีมากไม่ต้องมีดอกคำว่าบ้านเนี่ยจะต้องมีรั้วบ้านจะต้องมีกุญแจล็อก2ชั้น3ชั้นนี่แล้วต้องไม่ต้องไปมีดอกตำรวจทหารจะมีทำไมไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีเดี๋ยวมีตำรวจทหารเยอะแยะโจรขโมยก็ลกไอ้ก้อยก็เขาว่าอะไรนะเหมือนก็เขาลืมไปเลยโจรผู้ร้ายก็มากมายไก่กองเพราะอะไรเพราะมันมองแต่ข้างนอกไม่มองเข้าถึงข้างในเห็นเขาร่ำรวยเห็นเขาสนุกสนานคิดว่าเขามีความสุขเขาได้มาเพราะในทางที่ไม่ถูกต้องได้มาเพราะทางที่ไม่ดีไม่งามโอ้เขามีความสุขก็บ้านเขาหลังใหญ่นี่มีบางทีสองคนสามคนนะบางทีสี่ห้าคนสี่คนห้าคนก็มีอะไรต่ออะไรของเขาโอ้มันสิ่งที่น่าโชนโชนน่าพึงน่าปรารถนาที่จริงๆไม่ดูลึกเข้าหัวใจถึงหัวใจลึกเข้าหัวใจแล้วโอ้ยมันเป็นตาหน้าขยะแข็งซะอีกมูดคูดจะเอาอะไรไปเคลือบก็ช่างเถอะเอาอะไรไปปิดอยู่ก็ช่างเถอะมันก็เป็นมูดเป็นคูดอย่างนั้นล่ะหัวใจมันเต็มด้วยโทษแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงเนื้อเข้าความสุขอยู่นอกตัวมีอันนั้นมีความสุขได้นั่นมีความสุขมองหัวใจไม่ได้เมาสายพูดถึงเมาก่อนไม่ให้สางต้องกินให้เมาอยู่เสมอถ้าหากว่าเมามันทุกข์พูดถึงการเที่ยวจันเตนี่ต้องขาดไม่ได้ขาดมันทุกข์จึงว่ามันถ้าหากว่ามองข้างนอกเขามีความสุขแต่มองลึกเข้าไปล่ะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องสงสารพูดถึงสกปรกนี่น่าสกปรกน่าขยะแขยงจึงอย่าไปปรารถนาสิ่งที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้นี่อย่าไปสงสัยทำดีเป็นคนดีจริงทำชั่วเป็นคนชั่วจริงทำความดีนำสุขมาให้ทำชั่วมีแต่จะถูกความชั่วแผ่เผาปลอดภัยมาได้ตลอดรอดฟังเพราะภัยอันตรายมีอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวที่เราปลอดภัยมาตั้งแต่วันเข้าพรรษาถึงออกพรรษาเนี่ยเราเรียกว่ามีบุญคุ้มครองไม่มีบุญก็ใครหมดลมหายใจยังมีลมหายใจเข้ายังมีลมหายใจออกนั่นแหละบุญยังคุ้มครองเราอยู่ไม่มีลมอะไรหมดลมอะไรหมดบุญที่จะคุ้มครอง
ออกพรรษาวาสั่งแล้วอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบุญไม่ประมาททำในพรรษาก็เป็นบุญทำนอกพรรษาก็เหมือนก็เป็นบุญทำการทำงานอะไรทำในพรรษาก็ได้ประโยชน์ทำนอกพรรษาก็ได้ประโยชน์รับประทานอาหารกินในพรรษาก็อิ่มกินนอกพรรษาก็อิ่มจึงว่านอกพรรษาออกพรรษาแล้วการบำเพ็ญความดีการบริจาคนี่ก็บริจาคสม่ำเสมอตามอัตภาพของเราค่าแค่ไหนเพียงใดพอดีทำเป็นประจำการรักษาศีลมีข้อปฏิบัติอย่างไรเรารักษาให้สม่ำเสมออย่าเพียงพอใจเพียงแต่วันในพรรษาเท่านั้นการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาก็เหมือนกันรักษาให้อยู่นั่นหลับรักษาให้สม่ำเสมอขาดไม่ได้นี่ติดในการปฏิบัติธรรมมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวจะว่าเสพติดก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเสพของที่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็สอนให้เสพเหมือนกันเสพการเสพก็คือการคบค้าสมาคมเสวนังบันดิตานันจะเสวนานก็เคยการคบค้าสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ก็คือหัวใจของท่านผู้นั้นเป็นอัตเป็นธรรมจะอยู่ในระดับเกรดอันไหนก็ช่างแต่ใจเป็นอัตเป็นธรรมเรียกว่าบัณฑิตได้ทั้งนั้นคนพาลคือคนพาลคืออะไรจะอยู่ในระดับไหนก็ช่างเถอะหัวใจไม่เป็นธรรมหัวใจมีแต่ความโลภความโกรธความหลงครอบงำใช่ไม่ได้คนเป็นคนพาลทั้งนั้นเกี่ยวข้องขึ้นมาล่ะจะกลายเป็นเครื่องมือเกี่ยวข้องขึ้นมาล่ะเราจะกลายเป็นคนพาลกับเขาด้วยหลีกพระพุทธเจ้าท่านสอนให้หลีกอ้าวใครมาทีหลังล่ะฮะใครมาทีหลังใครมาทีหลังก็ดูที่พักกันซะก่อนในเมื่อดูที่พักแล้วก็อาบน้ำอาบท่าพักผ่อนกันตามสบายแต่อย่านอนตื่นสายนะนอนตื่นสายเดี๋ยวเทวดาไปปลุก เทวดาไปปลุกไม่ใช่ของเล่นนะ